ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับ2พงศาวดารบทที่22นะครับอนาคตเป็นอย่างไรอยู่ที่ใครเป็นเพื่อนคุณในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะพี่น้องหนังสือที่เราอ่านเราไม่เพียงแค่อ่านเพื่อรับรู้เรื่องราวเนื้อหาสาระเท่านั้นนะครับแต่เราอ่านแล้วก็เอามาคิดแก้ควรว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหรือเปล่าแล้วเราก็เอาไปประพฤติปฏิบัติตามเมื่อไหร่ที่เราทำตามชีวิตไม่เหมือนเดิมชีวิตเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นทางเดียวเอเมนเราจะมาอ่านกันเลยนะครับพระธรรมบทนี้สั้นๆนะ12ข้อนะการขึ้นครองราชของอาหัสยาซึ่งเป็นราชโอรสของเยโฮรัมนะและชาวเยรูซาเล็มได้ตั้งอาหัสยาพระราชโอรสองค์สุดท้องของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนพระองค์เพราะกองทัพที่มาถึงค่ายกับพวกคนอาหรับได้ฆ่าบรรดาพระราชโอรสผู้พี่ทั้งหมดดังนั้นอาหัสยาพระราชโอรสของเยโฮรัมพระราชาของยูดาจึงทรงเป็นกษัตริย์อาหัสยามีพระชนมายุ42พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงและครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม1ปีพระราชมันดาของพระองค์มีพระนามว่าอาทาลิยาเป็นพระราชนัดดาของอัมรีพระองค์ทรงดำเนินในทางของราชวงศ์อาหับด้วยเพราะว่าพระราชมันดาของพระองค์เป็นที่ปรึกษาในการทำความชั่วร้ายพี่น้องครับเยโฮรัมไปแต่งงานกับลูกสาวของอาหับซึ่งเป็นกษัตริย์ฝ่ายเหนือที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นกษัตริย์ที่ทำผิดต่อพระน้ำพระทัยของพระเจ้านะนำชนชาติอิสราเอลไปในทางชั่วในทางที่กราบไหว้รูปเคารพแล้วก็เยโฮรัมซึ่งเป็นพระชบิดาของกษัตริย์อาหัจยาเนี่ยนะครับไปแต่งงานด้วยแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจนสุดท้ายเนี่ยชีวิตของกษัตริย์เยโฮรัมเองเนี่ยก็ทุกข์ทรมานเนื่องจากโรคกระเพาะโรคลำไส้แล้วก็สิ้นพระชนไปฉะนั้นลูกของตัวเองอาหัจยาซึ่งเป็นคนสุดท้องก็ขึ้นครองราชแทนในช่วงเวลาผมก็มองภาพนึกภาพออกนะครับคือพ่อก็ทำชั่วทำสิ่งไม่ดีก็คือแบบอย่างที่ไม่ดีเนี่ยมักจะเป็นแบบอย่างที่สืบทอดได้ง่ายนะครับเพราะธรรมชาติบาปที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยคือมีธรรมชาติบาปที่ทำชั่วทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีเนี่ยเร็วมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความจริงมีแบบอย่างที่ดีเยอะมีตัวอย่างที่ดีมากคนดีๆที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็มีแต่คนมักจะไปทำตามคนที่ไม่ดีแล้วนี้ผู้พ่อของเขาเป็นคนเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายมากนะครับนะเป็นกษัตริย์ที่ฆ่าน้องของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็พบกับจุดจบที่น่าเศร้าตัวเองขึ้นมาครองราชนะครับอาหัจยาขึ้นมาครองราชเป็นลูกคนสุดท้องของเยโฮรัมก็ได้เชื้อมาจากพ่อแล้วก็คือผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นราชธิดาของอาหับก็เป็นคนที่โอ้โหมีแต่ความคิดที่ชั่วร้ายทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพระราชนัดดาราชนัดดาก็เป็นหลานนะหลานของอัมรีก็เป็นกษัตริย์ดำเนินนะอาหัจยาก็เลยดำเนินทางที่ที่เป็นไปอย่างราชวงศ์ของอาหับก็คือกษัตริย์อิสราเอลฝ่ายเหนือนะมีแม่เป็นที่ปรึกษาในข้อที่3เนี่ยในการทำความชั่วร้ายนะครับเรามาอ่านกันต่อนะข้อที่4
พระองค์ทรงทำความชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวเหมือนอย่างราชวงศ์ของอาหับเพราะว่าหลังจากพระราชบิดาสิ้นพระชนพวกเขาเป็นที่ปรึกษาและนำพระองค์ไปสู่ความหายนะครับคนรอบข้างของอาหัจยาที่ยังมีอยู่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนชั่วร้ายนะผู้เป็นแม่ก็เป็นคนที่โหคำปรึกษาหรือคำแนะนำก็ไปในทางที่ช่วงนั้นแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างก็เป็นคนที่อยู่ในทางที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นเลยเมื่อมีที่ปรึกษาที่ไม่ถูกต้องชีวิตก็ไปสู่ทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อเรามีเพื่อนมีคนรอบข้างที่เป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอนาคตของคนคนหนึ่งเนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยการคบเพื่อนการคนที่อยู่รอบข้างเราอยู่ท่ามกลางคนแบบไหนอยู่ในสังคมแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นเมื่อถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวลูกของเราที่อยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนที่เป็นแบบไหนลูกของเราก็จะเติบโตเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นคนเหล่านั้นแบบนั้นนะครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะเลือกคบใครเลือกอยู่ในสังคมแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านมาประยุกต์ใช้กันต่อนะครับเรามาดูข้อที่5พระองค์ยังทรงทำตามคำแนะนำของเขาทั้งหลายและเสด็จไปกับโยรามพระราชโอรสของอาหับพระราชาแห่งอิสราเอลเพื่อทำสงครามกับอาซาเฮลขออภัยอาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียที่ราโมทกิเลอัดและคนซีเรียทำให้โยรามบาดเจ็บนี่ก็คืออยู่กับสังคมแบบไหนสังคมนั้นก็พาไปนะครับนะทำตามคำแนะนำของคนเหล่านั้นแล้วก็ไปที่ไปกับโยรามโยรามก็เป็นลูกของอาหับอยู่ฝ่ายเหนืออยู่ในอิสราเอลฝ่ายเหนือซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ไม่สนใจทางของพระเจ้าแล้วก็ไปคือตัวเองอยู่ฝ่ายใต้ซึ่งเป็นดินแดนยูดาห์ก็ไปที่ฝ่ายเหนือแล้วก็พระชายอิสราเอลก็โยรัมเนี่ยก็ชวนไปทำสงครามกับอาซาเฮลก็คือเป็นกษัตริย์ของซีเรียทีนี้ก็ไปแล้วก็บาดเจ็บขึ้นมานะครับข้อที่6และพระองค์ทรงกลับมาที่อิสราเอลเพื่อรักษาบาดแผลซึ่งได้รับที่เมืองรามาเมื่อทรงสู้กับอาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียและอาหัจจาพระโชรสของเยโฮรัมพระราชาแห่งยูดาห์ได้เสด็จลงไปหาโยรัมพระโชรสของอาหับในเมืองอิสราเอลเพราะพระองค์ประชวนก็ไปช่วยไปเยี่ยมนะเพราะว่าโอ้นะบาดเจ็บข้อที่7แต่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วว่าความพินาศของอาหัจจาจะมาโดยการเสด็จไปเยี่ยมโยรัมเพราะเมื่อเสด็จไปถึงพระองค์ก็เสด็จออกมาขออภัยเสด็จออกไปกับโยรัมเพื่อเผชิญหน้ากับเยโฮบุตรนิมซีผู้ซึ่งพระยาเวทรงเยี่ยมตั้งไว้ให้ทำลายราชวงศ์ของอาหับนะพระเจ้าทรงเจิมตั้งบางคนเป็นคนของพระองค์เพื่อที่จะจัดการกับตระกูลของอาหับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ใช้สถานการณ์ใช้เหตุการณ์ต่างๆใช้คนรอบข้างนั้นนะเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือจัดการกับคนที่ไม่เชื่อฟังอาหัจยาก็ขึ้นไปหาโยรัมในช่วงเวลานั้นเมื่อพระเจ้าทรงเยโฮคนของพระเจ้าไปพิพากษาไปจัดการกับคนที่ไม่ถูกต้องก็เลยอยู่ตรงนั้นพระเจ้าก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นใช้คนของพระองค์เนี่ยจัดการกับอาหัจจาในข้อที่8เมื่อเยโฮกำลังพิพากษาโทษราชวงศ์ของอาหับท่านพบพวกเจ้านายของยูดาในขณะที่จัดการกับวงตระกูลของอาหับอาหัจจาเจ้านายทางยูดาก็ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นและบรรดาพระราชโอรสของพระเชษฐาของอาหัจจาซึ่งมาปรนิบัติอาหัจจาและท่านจึงประหารเขาทั้งหลายถูกจัดการเกลี้ยงและขออภัยข้อที่9ท่านค้นหาอาหัจจาและพระองค์ก็ทรงถูกจับเมื่อซ่อนพระองค์อยู่ในกรุงซามาเรียแล้วทรงถูก
นำตัวมาหาเยโฮและถูกประหารชีวิตเขาทั้งหลายก็ฝังพระศพไว้เพราะพวกเขากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอของเยโฮชาฟัตผู้แสวงหาพระยาเวด้วยสุดพระทัยและราชวงศ์ของอาหัจจาก็ไม่มีใครสามารถปกครองอาณาจักรได้ผู้เป็นปู่นะครับก็คือเยโฮชาฟัตเป็นผู้แสวงหาพระยาเวพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจแต่ผู้เป็นพ่อไม่ได้ทำตามไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้เอาแบบอย่างที่ถูกต้องแล้วก็ตัวเองก็เอาอาหัจจาเนี่ยก็เอาแบบอย่างพ่อของตัวเองในการทำสิ่งที่ชั่วพระเจ้าก็จัดการไม่มีใครเหลืออยู่พี่น้องในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราเจอกับคนที่หลายรูปแบบหลากหลายนะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะคบกับใครเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาแบบอย่างของใครเมื่อเราอ่านหนังสือของพระเจ้ามีแบบอย่างของผู้คนเนี่ยเยอะมากนะครับมีทั้งแบบอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ดีพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราอ่านเราก็ต้องตั้งความถามว่าเมื่อเราอ่านแล้วเราเจอกับหลายเรื่องอะไรที่เราจะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราในชีวิตของอาหัจจาเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะทำตามปู่ของตัวเองหรือทำตามพ่อหรือทำตามคนรอบข้างที่พาไปในสิ่งชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาคิดนะครับข้อที่10ถึง12นะครับทีนี้อาหัจจาก็สิ้นพระชนไปแล้วเนาะผู้เป็นแม่ที่เหลืออยู่ทำยังไงนะครับเมื่ออาทาริยาพระราชมารดาของอาหัจจาทรงเห็นว่าพระราชโอรสของพระนางสิ้นพระชนแล้วพระนางก็ทรงตั้งต้นทำลายเชื้อสายของราชวงศ์ยูดาห์ทั้งหมดเมื่อเห็นทีว่าลูกของตัวเองซึ่งเป็นเชื้อสายยูดาห์ไม่มีเหลือแล้วนะก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับก็เลยลุกขึ้นกบฏแล้วก็จัดการกับราชวงศ์ของยูดาห์ทั้งหมดนะครับไม่ให้เหลือเพื่อที่จะครอบครองยูดาห์ฝ่ายใต้นี่คือแผนข้อที่11แต่พระนางเยโฮชาเบอัตพระราชธิดาของกษัตริย์ลักลอบนำโยอาสพระราชโอรสของอาหัจยาไปจากท่ามกลางบรรดาพระราชโอรสของพระราชาซึ่งต้องถูกสังหารและพระนางก็เก็บพระราชโอรสและพระพี่เลี้ยงไว้ในห้องนอนดังนั้นแหละเยโฮชาเบอาตพระราชธิดาของกษัตริย์เยโฮรัมและเป็นภรรยาของเยโฮยาดาปุโรหิตเพราะว่าพระนางเป็นพระคณิฐาของอาหัจยาก็ซ่อนพระราชโอรสเสียจากอาทาลิยาดังนั้นอาทาลิยาจึงสังหารพระโอรสไม่ได้ในช่วงเวลานั้นที่อาทาลิยาผู้เป็นแม่ของอาหัจยาเนี่ยตามหาวงวานของยูดาเพื่อจัดการไม่ให้เหลือนะก็มีพี่สาวของอาหัจยานะที่เห็นว่าท่าจะไม่ดีก็เลยเอาหลานของตัวเองเนี่ยเป็นลูกของอาหัจยาซ่อนไว้นะเอาเด็กคนนี้ซ่อนไว้นะเพื่อที่จะไม่ให้ถูกจัดการไม่ให้ถูกทำลายโอ้พี่น้องครับนี่คือแผนการพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีแผนการเพื่อที่จะให้พระเยซูคริสต์พระเมสสิยาที่มาทางเชื้อสายยูดาเนี่ยจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผ่านทางโยอาสแหละนะครับซึ่งเป็นลูกของอาหัจยาที่ยังรอดชีวิตอยู่ข้อที่12และพระโชรสทรงอยู่กับพวกเขาในพระนิเวศของพระเจ้าและซ่อนตัวอยู่6ปีส่วนอาทาลิยาก็ครองแผ่นดินเนี่ยอาทาลิยาก็ขึ้นมาครองเป็นแม่ของอาหัจยาขึ้นมากบฏแล้วก็ครอบครองซึ่งเขาไม่ได้เป็นเชื้อสายของยูดาห์เขาเป็นคนทางฝ่ายเหนือซึ่งทิ้งพระเจ้านะครับพี่น้องพระเจ้ากำลังเปิดเผยแล้วเปิดเผยอะไรกับเราในพระธรรมบทนี้นะครับเมื่อผมอ่านพระธรรมของพระเจ้าสิ่งที่ผมเห็นก็คือคำปรึกษาคำแนะนำคนรอบข้างที่อยู่กับเราเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นอาหัจยาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์เยโฮรัมซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายก็นำเอาแบบอย่างรับสืบทอดแบบอย่าง
ที่ไม่ถูกต้องไปในชีวิตไปในชีวิตของเขาฉะนั้นเป็นอะไรที่เราจะต้องลงรายละเอียดเยอะนะพี่น้องครับในชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราดีจะมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างในทางที่ดีถ้าพ่อแม่มีชีวิตที่ไม่เป็นแบบอย่างชีวิตที่ไม่ดีก็จะมีผลต่อลูกของตัวเองจะเป็นแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็คนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นคนช่วงวัยรุ่นต้นๆเนี่ยก็เพื่อนคนรอบข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเยอะมากนะครับแล้วก็คนที่เขาเป็นแบบไหนอนาคตของเขาจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่เพียงแต่วัยรุ่นนะในชีวิตของพวกเราทุกคนก็เหมือนกันเรามีเพื่อนแบบไหนคนแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็คนก็มักจะชอบในสิ่งที่ง่ายๆสบายๆแล้วก็ไม่ต้องฝืนกับธรรมชาติดั้งเดิมหรือความสะดวกสบายของตัวเองก็จะคบกับคนที่โอ้คบแล้วสบายใจคบแล้วโอเคดีนะครับแต่บางครั้งชีวิตที่มันโอเคมันดีที่เราชอบเนี่ยมันมักจะสวนทางกับแผนการของพระเจ้ามันมักจะสวนทางกับพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่เราคบนั้นเป็นคนที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือทำตามอำเภอใจของตัวเองถ้าโอเคดีชอบแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่ตอบสนองหรือทำตามในพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็ต้องมาคิดมาพิจารณาที่เราจะเลือกที่จะคบหาคนที่เขาอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นวันนี้มาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าคนรอบข้างชีวิตคุณเป็นอย่างไรนะคนรอบข้างในชีวิตของคุณในเวลานี้เป็นคนเช่นไรเป็นคนแบบไหนอย่างไรนะครับเราอยู่ในสังคมที่เป็นคนแบบไหนเราอยู่ท่ามกลางคนรอบข้างที่ทำงานร่วมกันเพื่อนร่วมงานคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยที่เรามีสายสัมพันธ์ด้วยเป็นคนแบบไหนที่เราสนิทสนมด้วยเป็นคนแบบไหนอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องมาถามตัวเองเมื่อเราอยู่ในคริสตจักรเราอยู่กับพี่น้องผู้เชื่อที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เข้มข้นหรือเราอยู่กับใครที่ไม่ได้สนใจในชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าเราก็ต้องมาคิดอยู่เสมอพี่น้องครับเพราะว่าอนาคตของเราก็จะเป็นไปอย่างที่คนที่เราคบนั่นแหละถ้าเราอยากเห็นชีวิตของเราเติบโตในความเชื่อในทางของพระเจ้าเราก็ต้องมีเพื่อนที่รักพระเจ้าถ้าหากว่าเรามีเราปรารถนาที่อยากจะเห็นชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูเราก็ต้องอยู่กับคนที่รักในการประกาศเรื่องราวของข่าวประเสริฐถูกไหมครับฉะนั้นในเวลานี้เรามีเพื่อนที่เป็นคนแบบไหนเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆหรือเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนที่รับผิดชอบหรือว่าไม่สนใจสิ่งใดเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเราก็จะเป็นคนชอบออกกำลังกายไปด้วยนะครับเป็นคนที่กินเก่งเลือกที่จะกินสนุกกับการกินอนาคตเราก็จะเป็นคนที่น้ำหนักเกินอนาคตของเราอยู่กับเพื่อนของเราคนของคนรอบข้างในชีวิตของเราเป็นคนถ้าเราเลือกคบคนที่เฉลียวฉลาดในการคิดในการตัดสินใจเราก็จะเป็นคนที่คิดเก่งคิดเป็นตามเขาด้วยนะครับงั้นคำถามก็คือตอนนี้เรามีเพื่อนเป็นคนอย่างไรประการต่อมานะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องการมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่จะช่วยแล้วก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นเราไม่ต้องการอนาคตเป้าแผนการเป้าหมายของเราเนี่ย ขออภัยครับเราไม่ต้องการให้ชีวิตมั่นปลายของเราล้มเหลวหรือจบไม่สวยถูกไหมครับจะมีเพื่อนที่ดีพาชีวิตสูงขึ้นทางเดียวได้อย่างไรนี่คือคำถามเราจะมีเพื่อนที่ดีเราจะคบคนที่ดีเราจะมีบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนอย่างไรนะเจอกันแรกๆเจอกันยังไม่นานเราจะเจอกับคนที่ดีที่ถูกที่ใช่ได้อย่างไรเราจะคบเพื่อนของเราที่ถูกต้องนี้ได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากฉะนั้นสิ่งที่ผม อยากจะหนุนใจก็คือว่าเมื่อเราอ่านหนังสือของพระเจ้าเราสามารถที่จะเทียบได้ว่าคนที่เราคบนั้นกับหนังสือของพระเจ้าไปทางเดียวกันไหมชีวิตของเขาอยู่ในบรรทัดฐานของพระคำของพระเจ้าหรือเปล่าเมื่ออยู่ในทางถูกต้องนี่น้องครับเราจะคบกับเขาชีวิตของเขาก็จะทำให้ชีวิตของเราได้ดีขึ้นเราคบกับใครคนใดคนหนึ่งแล้ว เราต้องการให้เขาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเราให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมถูกไหมครับนะเราจะคบได้ถูกต้องได้อย่างไรอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าบอกกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำพาให้เราได้คบได้มีเพื่อนที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าจะนำเรานะครับวันต่อวันเพื่อที่จะมีคนรอบข้างมีเพื่อนมีคนที่รู้จักที่ดีนะผมเองก็เป็นคนที่ต้องการที่จะมี
มีโค้ชมีเพื่อนมีคนที่รู้จักเป็นคนที่ใช้เวลาด้วยนะเป็นคนที่ทำให้งานรับใช้เนี่ยดีขึ้นงานรับใช้บรรลุเป้าหมายตามที่พระเจ้าประสงค์เนี่ยมากขึ้นก็ต้องอธิษฐานขอพระเจ้านำนะครับพยายามที่จะทำความรู้จักแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์มีสายสัมพันธ์กับผู้รับใช้พระเจ้าที่มุ่งมั่นในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้เลือกพระเยซูคริสต์เป็นสหายเลิศได้อย่างไรพี่น้องครับเรามีเพื่อนเยอะมีเพื่อนมากแต่เพื่อนที่ดีที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเป็นพระเยซูเป็นเพื่อนเป็นสายเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนเป็นผู้ที่คอยเสริมกำลังเป็นผู้ที่คอยเปิดเผยสำแดงแผนการของพระเจ้าให้กับเราเรามีเพื่อนที่ดีที่ดีที่สุดเราต้องการที่จะเห็นคนรอบข้างคนอื่นมีพระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่จะทำใหเป้าหมายชีวิตนั้นบรรลุผลตามที่พระเจ้าประสงค์เราจะให้คนรอบข้างหนุนใจคนรอบข้างให้เลือกพระเยซูเป็นเพื่อนเป็นสายเลือดของเขาได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายพี่น้องครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ในเวลานี้ก็คือเราให้พระเยซูเป็นผู้นำเป็นผู้อยู่เคียงข้างเป็นผู้เสริมกำลังแล้วก็พึ่งพระองค์เชื่อฟังพระองค์และชีวิตที่เชื่อฟังมีพระเยซูเป็นสายเลือดนั้นจะทำใหคนรอบข้างเห็นถึงสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราวันหนึ่งเมื่อเขามีคำถามต้องการที่จะรู้ว่าเรามีชีวิตที่สันติสุขได้อย่างไรเราก็เพียงแค่บอกเรามีเพื่อนเรามีพระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีสุดเป็นผู้นำเราเสริมกำลังเรื่องแรกเราเมื่อเขาเปิดใจรับเอาพระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีสุดชีวิตของเขาก็จะมีสันติสุขแล้วก็มีความชื่นชมดีๆแล้วก็มีเป้าหมายมีแผนการไม่ไปสู่หายนะด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าข้าเรามีคนรอบข้างมีคนที่เราต้องใช้เวลาร่วมกันมีสายสัมพันธ์ร่วมจำนวนไม่น้อยพระองค์เจ้าขอพระเจ้านำเราที่เราจะมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่ช่วยเรานำเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นตามที่พระเจ้าประสงค์เราไม่ต้องการชีวิตที่มีเพื่อนที่พาไปสู่หายนะพระองค์เจ้าเราขอพระองค์ทรงเมตตานำพาพวกเราด้วยเราขอพึ่งพระองค์ที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าอวยพรครับให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำเขา